สวัสดีครับอัปเดตข่าวลือเรื่องสีใหม่ของ iPhone 16 Pro แล้วก็ iPhone 16 Pro Max มีข่าวลือมากมายครับทั้งสี Rose สี Bronze และสี Desert Titanium สรุปแล้วเนี่ย iPhone 16 Pro จะมาพร้อมสีใหม่สีอะไรกันแน่ไปชมสรุปข้อมูลข่าวลือกันได้เลยครับข่าวลือเรื่องสีของ iPhone 16 Pro แล้วก็ iPhone 16 Pro Max มีมานานมากแล้วครับเริ่มต้นจาก Margin Blue ก่อนตอนนั้นเนี่ยเขารายงานข้อมูลว่าiPhone 16 Pro จะมาพร้อม2สีใหม่ครับอย่างสี Desert Titanium แล้วก็ Gray Titanium โดย Desert Titanium จะออกเป็นสีทองคล้ายกับสีทองของ iPhone 14 Pro แต่เฉดสีจะเข้มกว่ามืดกว่าส่วน Gray Titanium นะครับสีจะเหมือนสีเกรย์ของ iPhone 6รุ่นปี2014โดยปกติแล้วนะครับ iPhone รุ่น Pro เนี่ยมักจะมีอยู่ให้เลือกอยู่4สีถ้าย้อนกลับไปตอน iPhone 15 Pro นะครับก็จะมีอยู่4สีได้แก่สี White Titanium สี Black Titanium สี Natural Titaniumแล้วก็สีบลูไทเทเนียมโดยจากข่าวลือช่วงแรกๆของ Margin Blue นะครับก็จะทำให้ตัว iPhone 16 Pro เนี่ยจะมีสีไวท์ไทเทเนียมแบล็คไทเทเนียมเกรย์ไทเทเนียมและเดสเซอร์ไทเทเนียมโดยสีเกรย์ไทเทเนียมนะครับมีรายงานข่าวลือว่าจะมาแทนสีเนเชอรัลไทเทเนียมเดิมแล้วก็ตัวเดสเซอร์ไทเทเนียมจะมาแทนสีบลูไทเทเนียมเดิมของ iPhone 15 Pro แล้วก็15 Pro Max หลังจากข่าวลือของตัวชิป Apple Pro เผยออกมานะครับก็มีรายงานแล้วก็คาดการณ์กันครับว่าในตัว iPhone 16 Pro แล้วก็16 Pro Max เนี่ยจะมีสี Rose เนี่ยเป็นสีใหม่สี Rose ที่คาดการณ์กันก็คืออาจจะเป็นสีแบบสีทองอมชมพูหลังจากที่มีข่าวลือว่า iPhone 16 Pro 16 Pro Max จะมาพร้อมสี Rose นะครับหลายคนก็ตื่นเต้นที่อยากจะให้ Apple เนี่ยนำสีทองชมพูเนี่ยกลับมาใช้ใน iPhone อีกครั้งและหลังจากนั้นก็มีการขยี้ข่าวลือกันเยอะแยะมากมายครับอย่างเช่นตัว Baby Sauce ก็รายงานข้อมูลว่าiPhone 16 Pro แล้วก็ iPhone 16 Pro Max จะมาพร้อมกับสี Rose นะครับแต่ว่าเป็นสี Rose ที่ไม่เหมือนกับสี Rose Gold ที่ใช้ใน iPhone 6s ปี2015และกัวมิงชีนะครับก็เผยว่า iPhone 16 Pro แล้วก็16 Pro Max จะมาพร้อมสีนะครับก็คือสี Black White Gray แล้วก็ตัว Rose หลังจากนั้นครับทางชิม Apple Pro เนี่ยก็ได้โพสต์ใน X เช่นกันรายงานข้อมูลจากโพสต์ใน Weibo ระบุว่า iPhone 16 Pro แล้วก็16 Pro Max จะมาพร้อมสีใหม่ครับก็คือสี Space Black แล้วก็สี Roseโดยสี Space Black เนี่ยจะเป็นสีโทนเดียวกับสี Space Black ของตัว iPhone 14 Pro มาแทนสี Black Titanium เดิมนะครับของตัว iPhone 15 Pro ซึ่งจะมีความเข้มกว่านั่นเองเป็นสีดำที่เข้มมากๆส่วนสี Rose นะครับอาจจะมาแทนสี Natural Titanium ของตัว iPhone 15 Pro ดังนั้นเนี่ยณตอนนี้ก็คือเริ่มสับสนกันแล้วว่าสรุปแล้วเนี่ยสีใหม่ของตัว iPhone 16 Pro แล้วก็16 Pro Max เนี่ยจะเป็นสีอะไรกันแน่จาก 2-3 ข่าวลือที่เราได้ยินมาเนี่ยสรุปแล้วนะครับตัว iPhone 16 Pro แล้วก็16 Pro Max จะมาพร้อมอยู่สีนะครับก็คือสี White สี Blackสีเกรย์แล้วก็สีโรสแต่หลังจากนั้นไม่นานครับก็ผุดชื่อสีใหม่มาอีกก็คือสีบรอนซ์ฟิกโฟกัสดิจิทัลนะครับได้โพสต์ในเว็บบอร์ดเกี่ยวกับสีใหม่ของตัว iPhone 16 Pro บอกว่าจะมีสีใหม่นะครับคล้ายกับสีบรอนซ์ซึ่งก็สรุปนะครับว่าณตอนนี้มันมีอยู่3ชื่อนะครับก็คือสีเดสเซอร์ไทเทเนียมสีโรสแล้วก็สีบรอนซ์ที่จะมีโอกาสเป็นสีใหม่ของตัว iPhone 16 Pro แล้วก็16 Pro Max แล้วหลังจากนั้นไม่นานนะครับชาวโซเชียลแล้วก็สาวกข่าวลือ iPhone 16เนี่ยก็ตื่นเต้นไปตามๆกันเมื่อซันนี่ดิกสันนะครับได้โพสต์ภาพถ่ายเครื่องจำลอง iPhone 16 Pro นะครับมีอยู่4สีนะครับก็คือมีสี White Black Gray แล้วก็สี Bronze โดยสี Bronze ตัวเนี้ยมันเป็นสีแบบออกทองๆนะครับทองเข้มๆเลยซึ่งไม่เหมือนกับสี Rose ที่ลือมาก่อนหน้านี้นะฮะจากภาพดังกล่าวเนี่ยทำให้เราอนุมานได้ว่า iPhone 16 Pro แล้วก็16 Pro Max เนี่ยจะมาพร้อมสีใหม่ก็คือสี White Titanium Black Titaniumเกรย์ไทเทเนียมแล้วก็สีบรอนซ์ไทเทเนียมแต่มันไม่จบแค่นั้นครับเมื่อมาจินบูกลับมาอีกครั้งนะครับแล้วก็ระบุว่าสีใหม่ของ iPhone 16 Pro แล้วก็16 Pro Max ที่พูดถึงกันเนี่ยสรุปแล้วนะครับมันก็คือสี Desert Titanium มาจินบูโพสต์ใน X นะครับระบุว่าสี Desert Titanium จะเป็นชื่อสีใหม่ของตัว iPhone 16 Pro แล้วก็16 Pro Max โดยโทนสีตัวเครื่องนะครับจะเป็นสีแบบ Dark Gold หรือว่าสีแบบทองเข้มนะครับลักษณะจะคล้ายกับ Deep Purple ของตัว iPhone 14 Proที่ลักษณะจะเป็นสีม่วงเข้มเน้นโทนมืดสีเดสเซอร์ไทเทเนียมจะมาแทนสีบลูไทเทเนียมเดิมใน iPhone 15 Pro แล้วก็15 Pro Max นะครับทำให้ iPhone 16 Pro เนี่ยสรุปแล้วจะมีอยู่4สีนะครับตามรายงานของ Margin Blue ก็คือสี White Titanium Black Titanium Natural Titanium แล้วก็เดสเซอร์ไทเทเนียมใหม่โดยที่สี Black Titanium นะครับจะมีสีดำที่เข้มกว่าเดิมมากๆครับส่วน Natural Titanium เนี่ยอาจจะเป็นสีออกเกรย์หรือว่าสีเทาเข้มนั่นเองและนอกจากจะมีข่าวลือเรื่องของสีใหม่แล้วนะครับกรอบไทเทเนียมของตัว iPhone 16 Pro แล้วก็16 Pro Max มีข่าวลือว่าจะใช้รูปแบบการลงสีแบบใหม่เช่นกันครับทำให้กรอบตัวเครื่องเนี่ยมีความมันวาว
มือนกรอบสแตนเลสของตัว iPhone 14 Pro แล้วก็14 Pro Max ในโพสต์ของ Margin Bull นะครับได้เผยภาพถ่ายคาดว่าเป็นแหวนครอบกล้องนะครับของตัว iPhone 16 Pro แล้วก็16 Pro Max มีวงแหวนอยู่4สีนะครับก็คือสีไวท์สีแบล็คสีโกลแล้วก็เกรย์นะฮะลักษณะเป็นออกโทนสีมันวาวครับซึ่งก็สอดคล้องกับรายงานว่าตัวกรอบเทคเนียมของตัว iPhone 16 Pro เนี่ยจะใช้รูปแบบการลงสีแบบใหม่ทำให้หน้าตอนนี้นะครับมีชื่อของสีใหม่ของ iPhone 16 Pro แล้วก็16 Pro Max อยู่3สีซึ่งจริงแล้วเนี่ย3สีตัวนี้นะครับอาจจะเป็นสีเดียวกันก็ได้แต่ว่าแหล่งข่าวจากพวกปล่อยข่าวลือทั้งหลายเนี่ยอาจจะเห็นสีในมุมมองที่แตกต่างกันเห็นสีตัวเครื่องในแสงตกกระทบที่แตกต่างกันทำให้ผู้ชื่อออกมาเป็นสีไม่เหมือนกันก็ได้นะครับดังนั้นก็ขอสรุปอีกรอบแล้วกันว่า iPhone 16 Pro แล้วก็16 Pro Max เนี่ยอาจจะมาพร้อม4สีนะครับก็คือสีไวท์ไทเทเนียมแบล็คไทเทเนียมที่ดำเข้มกว่าเดิมสีเกรย์ไทเทเนียมครับออกเป็นโทนสีเทามาแทนสีเนเชอรัลไทเทเนียมแล้วก็สุดท้ายนะครับอาจจะเป็นเดเซอร์ไทเทเนียมที่ออกเป็นสีทองๆเข้มๆหน่อยก็รอดูกันในเดือนกันยายนนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเพียงรายงานแล้วก็ข่าวลือเท่านั้นนะรอดูกันในเดือนกันยายนนี้สรุปแล้วจะเป็นอย่างไรก็รอติดตามกันนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยคลิปนี้ผมไดโนมอนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ